สบายดีหลานน้อยของปอ21และปอ22หมดทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับสาวครูน้ําตาลอีกแล้วเฮียอยู่เฮืออยู่ซ้ําพวกหลานพากันตั้งใจเฮียนบ่เอาใจใส่ต่อบนเฮียนบ่บ่แม่นจะลิ้นแต่โทรศัพท์เด้อรักษาสุขภาพกันนําสาวครูคิดว่าพวกหลานเพิ่นสิพากันเอาใจใส่ต่อบนเฮียนคนควาหําเฮียนเนาะลุงเนาะแล้วก็พากันรักษาสุขภาพหมดทุกคนก็สุขภาพแข็งแรงเนาะลุงเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธสาวครูจะพาพวกหลานมาเฮียนวิชาฮัดแตงก่อนเฮาจะไปเข้าวิชาฮัดแตงบทที่7แม่นให้พวกหลานนั้นเตรียมปื้มเขียนวิชาฮัดแตงและอุปกรณ์การเฮียนขึ้นมาก่อนแต่ละคนเตรียมพร้อมแล้วบ่ถ้าเตรียมพร้อมแล้วแม่นให้พวกหลานนั้นตั้งใจฟังครูอธิบายบทเฮียนเนาะลุงเนาะสังเกตครูอธิบายรูปภาพแล้วสังเกตเบิ่งตัวอย่างที่สาวครูพาเฮ็ดเนาะลุงเนาะพวกหลานพร้อมที่จะไปเข้าสู่บทเฮียนกับสาวครูแล้วบ่พร้อมแล้วมื้อนี้สาวครูขออนุญาตเด้อที่ว่าสาวครูนั้นบ่ใช้ผ้าปิดปากสาวครูอาจิบคนเดียวสาวครูเลยบ่ใช้ผ้าปิดปากเนาะลูกเนาะถ้าเฮาพร้อมแล้วเฮาไปเข้าสู่บทเรียนของเฮาเลยวันพุธวันที่8เดือนธันวาคมเดือน12ปี2021วิชาฮัดแตงบทที่7หัวบทสระอสระเอที่มีตัวสะกดเนาะลูกเนาะพวกเฮาไปเบิ่งเลยว่าในบทวิชาฮัดแตงนี้บทที่7นี้จะมีหยังน่าสนใจเนาะและบอกคำศัพท์ใดที่ออกเสียงสระอสระเอที่มีตัวสะกดพวกหลานมาเบิ่งรูปภาพดูนี่ป้านี่เป็นต้นอีหยังนี่นะเป็นลำเป็นลำนี่นะเวลากินละหวานหวานน้ำมันก็เจ้าก็จะไปอิ่วเนาะลุงเนาะอิ่วใส่น้ำก้อนหวานหวานอันนี้เด้มันอย่างนี้โอ้ตะเวนได้เนาะลุงเนาะตะเวนอันนี้ก็จะเป็นอย่างป้าเหลื่อมหยิบๆนี่นะแหวนเนาะลุงเนาะแหวนบอกแหวนนี่นี่แหวนเฮียอยู่ต้นอ้อยเนาะลูกเนาะต้นอ้อยเด้นี่อันนี้ก็เป็นตะเวนเอามาเบิ่งดูบัดนี้แม่เฮ็ดแหวนเสียอยู่นอกเหือนใกล้กับต้นอ้อยค่อยซอยเพิ่นซอกหาแหวนเมื่อก้อนเมฆผ่านไปแสงตะเวนส่องลงใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีแสงแวววาวขึ้นค่อยเห็นแหวนได้อย่างจะแจ้งค่อยซอกเห็นแหวนแล้วเห็นบอกเวลาตะเวนส่องลงมาก็จะเห็นแหวนเนาะลุงเนาะนี่ก็จะเห็นแหวนแหวนก็จะแวววาวมีแสงมันบ่ลูกมีแสงแวววาวขึ้นเนาะลุงเนาะแหวนเนาะนี่เวลาตะเวนส่องลงใช่แหวนมันก็จะมีแสงแวววาวขึ้นจัดเรียงคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคคำถามตัวอย่างแม่เฮ็ดแหวนเสียอยู่ไสเพิ่นบอกว่าให้จัดเรียงคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคแม่เฮ็ดแหวนเสียอยู่ไสเนาะแม่เฮ็ดแหวนเสียไกลหยังลูกไกลต้นอ้อยแม่นบ่ตอนนี้คำศัพท์และวลีแม่นบ่ทันได้ประกอบเข้าเป็นคำเถื่อแม่นบ่ลูกนี่เห็นบ่บ่ทันได้ประกอบเข้าเป็นคำเถื่อแล้วมาเบิ่งตัวอย่างมานี่มาเบิ่งตัวอย่างสาวครูสิพาพวกหลานไปเฮ็ดตัวอย่างก่อนนี่สาวครูสิพาพวกหลานนั้นจัดคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคคำตอบบัดนี้น่ะเบิ่งมาเบิ่งสาวครูสิพาให้พวกหลานเฮ็ดคำตอบเด้อนี่แม่นบ่ลูกนี่แม่เฮ็ดนี่เฮ็ดแหวนแหวนเสียเสียอยู่ไกลอยู่ไกลต้นอ้อยต้นอ้อยก็จําเม็ดเนาะลูกเนาะนี่แม่นการจัดเรียงคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคคำตอบแม่นบ่อันนี้จะแม่นวลีและคำศัพท์บ่ทันได้ประกอบเข้าเป็นกันเทื่อก็จะอยู่กระแจกกระจายกันแบบนี้แล้วสาวครูมาเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งนี่แม่เฮ็ดแหวนเสียอยู่ใกล้ต้นอ้อยแม่นบ่ทุกครั้งที่พวกหลานเห็นจําเม็ดจะอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังกระยาทุกครั้งว่าจําเม็ดต้องมาอยู่ท้ายประโยคทุกเทื่อเนาะลูกเนาะเฮาไปเข้าข้อต่อไปอ้าวนางบุญมีทวงเท้าบวชศรีเนาะนางบุญมีท้วงเท้าบวชศรีว่าอู้แก้มเจ้าเป็นหยังเห็นบอกพวกหลานเห็นบอกแก้มเราเป็นหยังนี่เป็นมีห้อยคูดได้นี่เป็นบอกนี่อยู่นี่ข้อที่1เพิ่นบอกว่าแก้มของเจ้าเป็นหยังแม่นบ่เบิ่งดูนี่มีห้อยคูดอยู่หน้าได้เนาะแล้วอยู่นี่เราจะบอกว่าแมวคูดจะเม็ดคอยให้พวกหลานมาจัดเรียงประโยคให้เป็นประโยคคําตอบนะลูกเนาะแล้วมาเบิ่งรูปภาพที่2โอ้เห็นบ่เราถามว่าแตน
ต่นตอดเจ้าอยู่ไสแม่นบ่แล้วถามเท่านี้แม่นบ่แล้วถามว่าแต่นตอดเจ้าอยู่ไสแล้วอยู่นี่จะมีบอกว่าอยู่ท้องไข่แดงของคอยบอนทีแสดงว่าพวกหลานนั้นต้องประกอบเป็นประโยคแล้วประกอบเป็นคำตอบคือกับตัวอย่างที่สองครูพาเห็นเนาะลุงเนาะมาเบิ่งครูพาที่สามเท้าเท้าแสงถามนางนี้แสงถามว่าแขนของเจ้าที่ฮักดีแล้วบอแล้วนางนี้แล้วนางนี้ตอบว่าอยู่นี่เพิ่นจะบอกว่าดีขึ้นแล้วปัวให้เพราะว่าทานหมอแล้วก็จะมีจำเม็ดเนาะสครูบอกว่าจะมีจำเม็ดทั้งหน้าทั้งกลางทั้งท้ายกับยาทุกครั้งเฮาต้องเวลาที่เฮาไปเฮ็ดเป็นประโยคคำตอบแล้วต้องเอาจำเม็ดมาใส่ท้ายเนาะลูกเนาะแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3นี้แม่นให้พวกหลานนั้นจัดเลี้ยงประโยคคำตอบใส่ปื้มเขียนของพวกหลานเองให้พวกหลานนั้นจัดเลี้ยงเองเนาะลูกเนาะให้พวกหลานจัดเลี้ยงเองให้เฮ็ดคือกับตัวอย่างที่สครูนั้นเฮ็ดให้พวกหลานเบิ่งผ่านการเฮียวิชาฮัดแตงของเฮาบทที่7มาฮอดนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วถ้าพวกหลานบ่เข้าใจข้อใดแม่นให้ติดต่อพัวพันหาสครูเนาะลูกเนาะให้ติดต่อพัวพันหาสครูสครูพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกตอบพวกหลานตลอดถ้าว่าเฮาไปเฮียนํากันทาง Google Meet พวกหลานบ่เข้าใจก็ถามสครูได้แล้วเฮายังจะไปเฮียนํากันทาง Google Meet อีกได้เนาะลูกเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเบิ่งวิดีโอแล้วเฮาก็จะไปเฮียนํากันทาง Google Meet พวกหลานบ่เข้าใจก็ถามสครูทาง Google Meet ได้เนาะลูกเนาะผ่านการเฮียนของเฮามาฮอดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ให้พวกหลานนั้นเฮียนอยู่เฮือนอยู่ศาลก็ฟังความพอความแม่บ่ให้เอาใจใจบ่ให้คัดเพิ่นบ่ให้สนเพิ่นให้ตั้งใจเฮียนบ่ให้ลิ้นโทรศัพท์บ่ให้ลิ้นคอมบ่ให้ลิ้นเกมบ่ให้เบิ่ง YouTubeสิ่งใดที่สครูห้ามก็ให้พวกหลานนั้นใส่ใจนะลูกเนาะให้ใส่ใจแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศหน้าหนาวพากันรักษาสุขภาพตัวเองนุ่งเสื้อแขนยาวสวมผ้ายาวอย่ากินน้ําเย็นอย่ากินน้ําอารมณ์นะลูกเนาะอย่ากินขนมหวานถ้าว่ากินขนมหวานแล้วเฮ็ดให้พวกหลานนั้นเจ็บแคลแม่นบ่เจ็บแคลแล้วเฮียนหนังสือกับสครูได้บ่ได้แต่ว่าบ่มีกระจิตกระใจนะลูกเนาะเพราะว่าเจ็บสิเฮ็ดจังได๋เนาะเจ็บก็ต้องได้อย่างกินยาเป็นบอกพวกหลานก็บ่อยากกินยาเพราะฉะนั้นพวกหลานก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองเนาะลูกเนาะพวกหลานก็ฮู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพยาธิโควิดระบาดเนาะลูกเนาะพวกหลานก็อยากมาเฮียอยู่เฮียน้ําสาวครูแม่นบ่แต่ว่าจังได๋ก็ให้พวกหลานนั้นสู้ๆไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อให้เฮานั้นได้กลับมาเฮียนอยู่โรงเรียนเป็นปกติของเฮาคือเก่าเนาะขอให้พวกหลานผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันกับสาวครูเนาะลูกเนาะสําหรับมื้อนี้สาวครูขอกล่าวคําว่าลาไปก่อนขอขอบใจบ๊ายบาย